สวัสดีนะครับผมสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube นะ Channel คืนค่ายบางอีนะครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของชุดกับดักนกกวักนะเป็นชุดต่อนะครับผมชุดต่อเป็นเซตนะครับผมนะชุดต่อเซตเลยนะครับผมนะครับผมนี่เป็นเซตต่อนะนกกวักนะก็จะมีชุดเสียงลำโพงนะจะมีนกกวักจะมีตัวเสียงนะครับผมในตัวนะฮะจะมีตัวเสียงในตัวเลยนะครับผมก็จะมีหลายชุดอยู่นะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะรีวิวแต่ละอย่างนะครับผมนะในเซตก็จะมี4อย่างนะนกกวักนะตัวบ่วงนะครับผมลำโพงแล้วก็ตัวเสียงนะครับผมก็จะมี4อย่างนะผมมาดูนะฮะตัวบ่วงนะครับผมตัวนี้เป็นตัวบ่วงชุด31บ่วงนะครับผมชุด31บ่วงนะครับผมนะเอ็นเบอร์ร้อยนะครับผมนะห่วงทองเหลืองนะครับผมนะต่อด้วยสาย PE นะครับยาวประมาณ3เมตรกว่านะครับผมต่อด้วยสาย PE นะยาวประมาณ3เมตรกว่านะครับผมลายพรานนะครับผมนะเอ็นเบอร์ร้อยนะครับผมนะตัวบ่วงแขวนนะสำหรับต่อนกกวักนะครับผมนะก็ไปดูตัวนกต่อนะครับผมนะตัวนกจะเป็นตัวนกยางนะครับผมนะจะเป็นตัวนกยางนะครับผมนะก็จะออกเหมือนนกจริงนะฮะเหมือนนกจริงเลยนะฮะตัวขนาดก็จะเท่ากันนะครับผมกับตัวนกของตัวแท้นะตัวสตาร์ฟตรงนี้นะครับผมนะที่ร้านก็จะมีของตัวสตาร์ฟด้วยนะครับผมนะตัวสตาร์ฟขนแท้นะฮะนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นนกยางนะครับผมนะนี่ตัวด้านหลังนะนะดูจากทั้งหลังแล้วก็ข้างนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับผมนะต่อไปนะครับเราไปดูชุดเสียงนะครับผมชุดเสียงก็จะมีนะชุดเสียงก็จะมีตัวเมมโมรี่นะครับผมนะนี่จะเป็นตัวเมมโมรี่นะครับผมนะตัวเล็กนะครับผมตัวเล็กนี้นะครับผมที่ใช้งานนะครับผมตัวเสียงนะก็เป็นชั่วโมงนะฮะตัวเสียงเป็นชั่วโมงเลยนะครับผมในแมมนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูตัวลำโพงนะว่าวิธีการใช้งานของแมมนะใช้ยังไงเดี๋ยวผมสอนนะครับผมรอสักครู่นะครับนะครับผมตัวนี้เป็นตัวลำโพงนะฮะเป็นตัวลำโพงนะฮะตัวนี้เป็นตัวลำโพงนะครับผมก็ตัวที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะฮะตัวเล็กก็เสียบตรงนี้เลยนะมันจะเขียนว่าใต้ตัวนี้นะฮะใต้รูก็จะเขียนว่า TF นะครับผมนะใครที่เห็นนะมันจะเขียนว่า TF นะตรงนี้ตัวเสียบเมมโมรี่เลยนะครับผมเสียบปุ๊บแล้วก็ตัวเปิดปิดนะฮะตรงนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับผมนะก็ใช้งานได้เลยนะครับผมนะลำโพงตัวนี้นะแบตอึดประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะเสียงก็ดังอยู่นะครับตัวนี้นะฮะเสียงดังอยู่นะครับผมนะโอเคนะเสียงเปิดปิดตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวรูชาร์จแบตนะครับผมนะชาร์จแบตได้เลยนะฮะตรงนี้เลยนะครับผมนะผมแนะนำนะฮะถ้าลูกค้าอยากใช้เป็นจากใช้นานๆนะฮะผมแนะนำเอา power bank นะฮะผมนะใช้ power bank นะฮะแล้วก็เสียบตรงนี้เลยนะเอาไปต่อใช้ได้นานกว่านะครับผมนะฮะผมถ้าเป็นแบตเตอรี่ของตัวลำโพงก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามทางช่อง YouTube ผมด้วยนะครับผมนะฝากกดไลค์กดติดตามผมทางช่อง YouTube ผมด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับผมก็กดติดตามนะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากช่อง YouTube ผมนะครับผมนะค่ายคลื่นบางอีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาค่ะตรงนี้เลยนะครับผมนะสวัสดีครับ